ผมพร้อมด้วยรองรัฐเก้าแล้วก็รองเกณฑิกาจะมาทำหน้าที่ในการแถลงวันนี้นะครับผมขอเริ่มต้นด้วยเรื่องแรกเรื่องที่เสนอโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วน Quick Win นะครับเรื่องนี้เนี่ยสืบเนื่องจากตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่เมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงควอเตอร์สุดท้ายหรือไตรมาสสุดท้ายของปี66เนี่ยเรื่องสภาพของการท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยมันสปีดขึ้นมาเยอะแล้วก็รัฐบาลได้ประกาศเป็นนโยบายเป็นวิสัยทัศน์ว่าเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั้นเป็นเครื่องยนต์หลักของรัฐบาลที่มันจะให้ผลเร็วที่สุดรัฐบาลจะเน้นนโยบายเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มากเพราะเชื่อว่าจะได้ผลในเชิงการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้รวดเร็วที่สุดปี66ก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไหลเข้ามาประเทศไทย 28.2 ล้านคนปิดตัวเลขปลายปีมากกว่าปี65 150กว่าเปอร์เซ็นต์นักท่องเที่ยวในประเทศก็เพิ่มเป็น249คนครั้งเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วกว่าปีก่อนหน้านั้น 22% เพราะฉะนั้นตัวเลขต่างๆเนี่ยทิศทางมันดูดีมากแล้วมาปี67ครึ่งปีแรกจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ทะลุ 17.5 ล้านคนแค่ครึ่งปี 17.5 ล้านเป้าหมายเดิมทีกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาตั้งว่าปีนี้จะทำตัวเลขนักท่องเที่ยวให้ได้ 35.7 ล้านคนต่อมาเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจก็บอกจะเพิ่มอีก1ล้านกลายเป็นเป้าหมายเป็น 36.7 ล้านคนดังนั้น6เดือนแรก 17.5 เนี่ยโอกาสที่จะปกติครึ่งปีหลังมันจะมากกว่าครึ่งปีแรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อดูว่าครึ่งปีได้ 17.5 เนี่ยตลอดทั้งปีอีก6เดือนที่เหลือเนี่ยโอกาสจะทะลุ 36.7 เป็นไปได้สูงแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายนโยบายให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวว่าสิงหากันยาตุลา3เดือนเนี่ยจะเป็นช่วงโลซีซั่นและพอพ้นตุลาไปแล้วเข้าพฤศจิกาก็จะเริ่มกลับมาไฮซีซั่นช่วงไฮซีซั่นนี้รัฐบาลเตรียมแผนไว้หลากหลายไม่ห่วงเท่าไหร่แต่จะต้องทำอย่างไรให้โลซีซั่นยอดมันไม่ตกเท่าไหร่ดังนั้นด้วยนโยบายนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยททท.นะครับก็ได้สนองตอบต่อนโยบายนี้ด้วยการเตรียมจัดทำมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ในระยะเร่งด่วนก็คือระยะโลซีซั่นเนี่ยนะครับเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งจะดำเนินการให้จบภายในปีนี้นะครับทั้งหมด9โครงการด้วยกันตัวอย่าง9โครงการก็เช่นโครงการทำการตลาดท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมมือกับออนไลน์ Travel Agency ดังๆระดับโลกอย่าง Agoda อะไรเนี่ยนะครับ9รายนะ2โครงการ Amazing Thailand Passport Privilege 3โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดด้วยการจัดกิจกรรมบนอัตลักษณ์ถิ่นมหกรรมเสน่ห์ไทยอันนี้ก็จะจัดกระจาย5จังหวัด4โครงการ Amazing Thailand 365วันมหัศจรรย์เมืองน่าเที่ยว5โครงการ Amazing Thailand Passion Ambassador นะครับรวมไปถึงโครงการ Amazing Green Festival 2024แล้วก็ยังมีมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยวที่ว่าช่วงโลซีซั่นบริษัทไหนพาพนักงานไปสัมมนาไปอบรมถ้าไปอบรมในเมืองหลักให้เอาค่าใช้จ่ายมาหักภาษีได้ 1.5 เท่าไปอบรมเมืองน่าเที่ยวให้หักภาษีได้2เท่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังรวมไปถึงโครงการท่องเที่ยวกับบัสทัวร์ทั่วไทยบัสทัวร์ทั่วไทยก็คือททซัพพอร์ตเรื่องค่ารถบัสคนไปเที่ยวก็ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งหมด9มาตรการก็คือหวังเป้าหมายก็คือจะเพิ่มรายได้เพิ่มจำนวนท่องเที่ยวในช่วงโลซีซั่นให้มันมากกว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งทั้ง9โครงการนี้ส่วนใหญ่ททเนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวโดยททนะครับก็มีแผนงานเตรียมงบประมาณไว้ทั้งหมดแล้วเพียงแต่ว่ามีอยู่2แผนงานมีอยู่2มาตรการใน9มาตรการที่งบประมาณที่เตรียมไว้ไม่พอจำเป็นต้องขอการสนับสนุนงบกลางจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567นะครับนั่นก็คือโครงการแรกก็คือโครงการทำตลาดการท่องเที่ยวแพลตฟอร์มออนไลน์กับโครงการที่2โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดด้วยการจัดกิจกรรมบนอัตลักษณ์ถิ่นม
มหกรรมเสน่ห์ไทย5กิจกรรมใน5จังหวัดก็มีเชียงใหม่ขอนแก่นชลบุรีนะครับแล้วก็นครศรีธรรมราชกาญจนบุรีทั้ง2อย่างทั้ง2มาตรการนี้จะต้องใช้งบททขอมานะครับ605ล้านแต่ครม.แล้วก็นายกรัฐมนตรีท่านอนุมัติให้ 433.2 ล้านบาทวันนี้ก็คือที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติงบประมาณใช้งบกลางนะครับซัพพอร์ต2ใน9มาตรการที่เป็นมาตรการควิกวินที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงฤดูโลซีซั่นโดยครม.อนุมัติงบให้จากที่ขอมา605อนุมัติ433.2 ล้านบาทซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะมาตรการแรกที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวทำการตลาดแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ร่วมมือกับ International ออนไลน์ Travel Agency 9รายเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาท่านเสริมศักดิ์ก็ออกมาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้แล้วครับว่าเชื่อว่าเฉพาะมาตรการนี้จะกระตุ้นให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบการท่องเที่ยว 17,000 ล้านส่วนการส่งเสริมการท่องเที่ยว5จังหวัด5กิจกรรมก็เชื่อว่าจะกระตุ้นให้เกิด เม็ดเงินในเรื่องของการท่องเที่ยว750ล้านนะครับอันนั้นคือมาตรการที่ผ่านครม.ไปเรื่องที่1เรื่องถัดมาเป็นเรื่องการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง2กระทรวงด้วยกันกระทรวงแรกคือของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกุลเสนอให้แต่งตั้งนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ข้าราชการพลเรือนสามัญเดิมทีเป็นตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองในปัจจุบันนะครับให้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุตั้งแต่วันที่1ตุลา2567ที่ประชุมครม.เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีมหาดไทยเสนอมาเรื่องที่2การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูงเหมือนกันแต่เสนอโดยกระทรวงอว.นะครับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์นะครับก็เสนอให้แต่งตั้งนายสุภชัยปทุมนากุลจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งเดิมที่จะเกษียณอายุในวันที่1ตุลา2567ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เสนอมาครับในส่วนของผมก็จบเพียงเท่านี้ถัดไปขอเชิญท่านรองรัฐเก้าครับค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่ดูการถ่ายทอดสดอยู่ด้วยนะคะวันนี้นะคะมี3เรื่องนะคะของทางกระทรวงคมนาคมนะคะที่นำเสนอสู่ครม.ที่จะนำมาแถลงให้ฟังนะคะเรื่องแรกนะคะคือทางครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงสัมปทานนะคะหมายเลข31สายทางยกระดับดินแดงถึงอนุสรณ์สถานนะคะซึ่งอันนี้นะคะหลังจากที่ได้รับการอนุมัติหลักการแล้วเนี่ยก็ได้มีการส่งให้ทางสำนักคณะกรรมการการกฤษฎีกานะคะตรวจพิจารณาแล้วก็ดำเนินการต่อไปโดยให้รับความเห็นของทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์นะคะไปพิจารณาการดำเนินการต่อไปด้วยซึ่งทางสภาพัฒน์นะคะได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมบางประการนะคะว่าในเรื่องของการกำหนดอัตราความเร็วนี้นะคะทางกรมทางหลวงควรประสานผู้ได้รับสัมปทานจัดให้มีเครื่องหมายจราจรการติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนในเส้นทางช่วงที่กำหนดความเร็วตามร่างกฎกระทรวงด้วยนะคะทีนี้ลงในรายละเอียดค่ะว่ามีการกำหนดนะคะตัวความเร็วเนี่ยตามประเภทของยานยนต์หลักๆมีอยู่3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัมนะคะหรือพวกที่เป็นรถบรรทุกคนนะคะโดยสารที่มีที่นั่งโดยสารนะคะเกิน15คนตรงนี้มีการกำหนดให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยปัจจุบันนี้กำหนดไว้อัตราความเร็วอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นเป็น80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะในกลุ่มที่2นะคะก็เป็นประเภทรถยานยนต์ที่เป็นรถขณะที่ลากจูงรถอื่นหรือรถยนต์4ล้อเล็กนะคะ
ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะซึ่งตอนนี้ตัวปัจจุบันนะคะก็กำหนดไว้ว่าให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน45กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็ปรับขึ้นเป็น65กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะในกลุ่มที่3ก็คือรถโรงเรียนหรือรถรับส่งนักเรียนนะคะตรงนี้ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเดิมที่ตั้งไว้ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทั้งนี้ถ้ามียานพาหนะนะคะรถอื่นๆที่นอกเหนือจากที่แจ้งไป3ประเภทด้วยกันนะคะก็ให้ใช้อัตราความเร็วอยู่ที่ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจากเดิมที่กำหนดไว้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะส่งให้ทางพี่ๆสื่อมวลชนอีกทีนึงนะคะ ในเรื่องที่2ค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงคมนาคมเป็นผู้นำเสนอนะคะวันนี้ทางครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่ยานพาหนะและบริการขนส่งนะคะเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ค่ะสาระสำคัญโดยคร่าวนะคะมีดังนี้ค่ะมีการกำหนดให้จัดให้มีสิ่งอำนวยสะดวกความสะดวกนะคะในอาคารสำหรับคนพิการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารนะคะกำหนดให้ยานพาหนะเช่นรถไฟนะคะแล้วก็อากาศยานขนส่งนะคะให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและในภาคการปฏิบัตินะคะกำหนดรถที่ใช้การขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งประจำทางและไม่ประจำทางนะคะให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการต่างๆเพื่อให้คนพิการเนี่ยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เช่นประตูรถนะคะหรืออุปกรณ์การนำพาคนพิการหรืออุปกรณ์ยกรถเข็นคนพิการขึ้นลงจากรถเป็นต้นนะคะสำหรับกลุ่มที่เป็นรถไฟนะคะรถไฟและทางหลวงเนี่ยก็มีการระบุให้มีห้องส้วมและห้องนอนสำหรับคนพิการที่นั่งสำหรับคนพิการนะคะแล้วนอกจากนี้ให้มีการประกาศแจ้งชื่อสถานีถัดไปด้วยระบบที่เป็นการส่งสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟด้วยค่ะสำหรับกลุ่มที่เป็นเรือนะคะถ้าเป็นเรือที่มีห้องนอนนะคะก็ให้มีห้องนอนสำหรับคนพิการมีบันไดมีที่นั่งสำหรับคนพิการนอกจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ประจำเรือนะคะก็ให้มีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคนพิการแต่ละประเภทอย่างน้อย1คนนะคะประจำเรือเพื่อให้บริการในการขึ้นและลงเรือของคนพิการค่ะสำหรับสถานีรถไฟนะคะทั้งสถานีรถไฟท่าเทียบเรือและท่าอากาศยานต่างๆนะคะเช่นกันก็คือให้มีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกต่างๆเช่นประตูนะคะนอกจากนี้เนี่ยพวกพื้นผิวต่างๆนะคะที่ต้องมีการสัมผัสได้สำหรับคนพิการนะคะทางให้ทางคนพิการเนี่ยสามารถใช้รถเข็นได้ด้วยนะคะทางในทางนี้นะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านเศรษฐาทวีสินในการประชุมครม.วันนี้ก็ได้ย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วได้ขอให้ทางกระทรวงคมนาคมและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมมือการทำงานนะคะแบบเชิงบูรการเพื่อให้สำเร็จผลอย่างรวดเร็วนะคะแล้วส่งผลให้กลุ่มคนพิการเนี่ยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์บริการขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวกมีความเหมาะสมปลอดภัยและเสมอภาคเท่าเทียมกันค่ะทีนี้ในเรื่องที่3นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงคมนาคมได้นำเสนอนะคะวันนี้ทางครม.ได้มีการอนุมัติหลักการนะคะในเรื่องของการร่างพ.ร.บ.เวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟสายเฉลิมรัชมงคลนะคะหรือก็คือสายสีน้ำเงินนะคะแล้วมีการกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนซึ่งวันนี้มีพ.ร.บ.ด้วยกันถึง4ฉบับนะคะที่ได้นำเสนอให้กับทางครม.และได้รับการอนุมัติในหลักการนะคะในพ.ร.บ.ฉบับแรกนะคะก็คือตัวร่างพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลช่วงหัวลำโพงบางแคในท้องที่เขตบางกอกใหญ่เขตภาษีเจริญและเขตบางแคกรุงเทพมหานครค่ะพ.ร.บ.ฉบับที่2นะคะก็คือตัวร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลช่วงหัวลำโพงบางแคในท้องที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตพระนครเขตธนบุรีและเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะ
ฉบับที่3คือร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟโครงการรถไฟฟ้ามหานครนะคะช่วงบางซื่อท่าพระนะคะในท้องที่เขตบางพลัดบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะฉบับที่4คือร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานครดังกล่าวนะคะช่วงบางซื่อท่าพระค่ะในเขตท้องที่นะคะเขตบางพลัดและเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะทีนี้นะคะสามารถแบ่งได้2เนี่ยเป็นกรณีกำหนดลักษณะภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ภาระในอสังหาริมทรัพย์มีการแสดงสิทธิ์ในที่ดินให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะให้ต้องยอมรับภาระว่าไม่สามารถใช้สอยอสังหาริมทรัพย์นั้นได้ตามปกติแต่ไม่ได้สร้างภาระจนถึงขนาดการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะจะต้องดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นนะคะเช่นมีการสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าในอุโมงค์ใต้ดินนะคะหรือว่าทางวิ่งของรถไฟฟ้าพาดผ่านบริเวณเหนือที่ดินเป็นต้นค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อให้ทางอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกกำหนดลักษณะภาระดังกล่าวนะคะตกอยู่ภายใต้ภาระอสังหาริมทรัพย์ทั้งนี้แม้ว่าการรถไฟขนส่งมวลชนในประเทศไทยได้วางเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินดังกล่าวแล้วแต่เจ้าของที่ดินไม่มาตกลงทำสัญญากำหนดลักษณะภาระในอสังหาริมทรัพย์นะคะในช่วงหัวลำโพงบางแคจำนวน114แปลงนะคะจัดตามคำว่าสิ่งประดิษฐ์ของไม้นะคะให้มีความชัดเจนเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดด้วยนะคะโดยวัตถุประสงค์นะคะของตัวการร่างประกาศกระทรวงนี้นะคะเพื่อยกเลิกมาตรการควบคุมการส่งออกสิ่งประดิษฐ์ของไม้ที่ไม่ใช่ไม้ประยูงไปนอกราชอาณาจักรและลดภาระและอำนวยความสะดวกให้กับการประกอบอาชีพของประชาชนค่ะอย่างที่แจ้งนะคะเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวทางท่านรองคารมจะส่งให้ทุกคนอีกทีนึงค่ะครับขอบคุณครับถัดไปขอเชิญท่านรองเกียรติการเลยครับค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะรวมถึงประชาชนที่อยู่ทางบ้านค่ะวันนี้ค่ะมีข่าวดีแจ้งให้ทราบนะคะเริ่มต้นค่ะด้วยเรื่องครม.สัญจรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะในวันที่19ถึง20สิงหาคมนะคะ2567ค่ะซึ่งจะเป็นช่วงภาคกลางตอนบนนะคะจะมีจังหวัดชัยนาทพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีในการจัดงานประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ5ค่ะเป็นเรื่องของการตรวจราชการของท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นการจัดทำในภาพรวมค่ะเรื่อง6นะคะเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกมอบหมายให้สำนักเลขาธิการนายกนะคะเรื่องที่7ค่ะเป็นเรื่องของการรับฟังความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยมอบหมายให้สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประสานกับศูนย์ดำรงธรรมและกระทรวงมหาดไทยค่ะเรื่องที่8นะคะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์สำนักโฆษกและโฆษกกระทรวงนะคะเป็นผู้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับรู้ค่ะและเรื่องที่9นะคะเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยค่ะมอบหมายให้กองทัพภาคที่1ค่ะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะในการดูแลความปลอดภัยค่ะต่อมาเรื่องที่2นะคะครม.ค่ะมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์และราชบุรีค่ะจำนวน7โครงการกอบวงเงินรวม170นะคะ170ล้าน 924,000 ค่ะซึ่งกอบวงเงินนี้นะคะเพื่อใช้เป็นการดำเนินการของโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์3โครงการภายในวงเงิน135ล้าน 24,000 บาทค่ะและราชบุรีนะคะจำนวน4โครงการภายในวงเงินนะคะ35ล้าน 900,000 บาทโดยให้ขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายนะคะงบประจำปีประมาณงบประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567หรือว่างบกลางนะคะได้มาใช้จ่ายค่ะสืบเนื่องจากโครงการนี้นะคะก็ตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้ไปลงพื้นที่ที่2จังหวัดนี้มานะคะก็เลยมีการจัดทำแผนงานเข้ามานะคะในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็ตอบสนองกับความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะเนื่องจากจำนวน7โครงการดังกล่าวนะคะยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและไม่อยู่ในระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณนะคะจากแหล่งงบประมาณอื่นๆและได้พิจารณากันกองแล้วเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดค่ะซึ่ง
ต่อมาค่ะเรื่องที่3นะคะครม.มีมติให้พิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ. 2567จำนวนไม่เกิน 13,047 อัตราค่ะซึ่งโดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรงนะคะและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะตามที่กระทรวงยุติธรรมได้เสนอมาค่ะมีดังนี้นะคะ 1. ค่ะบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดปีงบประมาณพ.ศ. 2567ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรงนะคะจำนวน 372,658 อัตราคิดเป็นอัตราไม่เกิน 9,316 อัตราค่ะ 2. ค่ะแบ่งเป็นบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดปีงบประมาณ 2,567 อัตราไม่เกินร้อยละ 1.5 ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการเกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวน 248,715 อัตราคิดเป็นอัตราไม่เกิน 3,731 อัตราค่ะซึ่งกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ได้โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะหรือว่าปปส.ค่ะในฐานะหน่วยงานกลางที่มีความรับผิดชอบโดยตรงนะคะในการแก้ไขปัญหาของยาเสพติดนะคะที่เป็นนโยบายวาระแห่งชาติของรัฐบาลนะคะก็ได้พิจารณามีความเห็นชอบมานะคะก็เสนอเพื่อให้เป็นสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ค่ะต่อมานะคะเรื่องที่4ค่ะครม.มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการจัดทำกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติพืชกระท่อมนะคะพ.ศ. 2565ออกไปอีก1ปีตั้งแต่วันที่27สิงหาคม2567ค่ะตามที่กระทรวงยุติธรรมได้เสนอนะคะโดยที่พระราชบัญญัติพืชกระท่อมพ.ศ. 2565นะคะมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่27สิงหาคมพ.ศ. 2567ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับหลังวันที่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพ.ศ. 2562มีผลใช้บังคับนะคะปัจจุบันนะคะกระทรวงยุติธรรมโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีกฎหมายลำดับรองที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีผลบังคับใช้จำนวน4ฉบับนะคะโดยเป็นกฎหมายลำดับรองในระดับกระทรวงจำนวน2ฉบับและกำหนดและกฎหมายลำดับรองในระดับประกาศนะคะจำนวนอีก2ฉบับค่ะส่วนรายละเอียดร่างกฎกระทรวงต่างๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตส่งให้ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มีแต่งตั้งเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือเรื่องของกระทรวงพม.ค่ะได้เสนอให้ที่ประชุมครม.นะคะให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์นะคะเป็นผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติต่อไปอีก1วาระ1นะคะโดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่นะคะในอัตราเดือนละ 400,000 บาทตลอดอายุการจ้างนะคะรวมทั้งค่าตอบแทนพิเศษประจำปีและสิทธิประโยชน์อื่นนะคะที่ผู้รับจ้างจะได้รับตามมติคณะกรรมการเคหะแห่งชาติค่ะต่อมานะคะครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบนะคะแต่งตั้งนายบุญธรรมเลิศสุขขีเกษมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารและการจัดการในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลท้องส่วนท้องถิ่นนะคะแทนนายธวัชชัยฟักอังกูลค่ะซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการลาออกนะคะและมีเสนอแต่งตั้งนะคะจากกระทรวงพลังงานค่ะเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจำนวน7ท่านค่ะเดี๋ยวรายละเอียดชื่อต่างๆเดี๋ยวส่งให้นะคะและต่อมาค่ะเป็นเรื่องของกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็คือพม.ค่ะได้เสนอมาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546ค่ะจำนวน5ท่านค่ะเดี๋ยวขออนุญาตส่งรายละเอียดให้นะคะขอบคุณครับพี่น้องสื่อมวลชนครับก็ครบแล้วนะครับที่จะแถลงวันนี้จากนี้ไปท่านใดมีข้อสงสัยเชิญนะครับพี่น้องสื่อมวลชนท่านใดมีข้อซักถามสงสัยอะไรเชิญเลยครับ
ทราบไปว่าเสร็จแล้วมันมีกฎหมายที่ขึ้นมาเป็นย้อนหลังตามที่แจ้งอะค่ะอย่างตัวที่เป็นการกำหนดลักษณะภาระในสังหาริมทรัพย์อะค่ะมันมีที่ดินนะคะที่ไม่ได้มีการมาตกลงทำสัญญากำหนดลักษณะภาระในสังหาริมทรัพย์อยู่จำนวนหนึ่งค่ะซึ่งตัวพ.ร.บ.เนี้ยค่ะพอเมื่อมีการบังคับใช้แล้วเนี่ยก็หวังว่าจะมีความคืบหน้าในการดำเนินการกับบนที่ดินเหล่านี้ค่ะในที่ประชุมใช่ไหมครับที่ประชุมไม่มีพูดถึงครับวันนี้ยังไม่มีครับในยังไม่มีการนำเสนอมาที่ประชุมครม.แต่ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับกระทรวงต่างประเทศก็ดีกระทรวงการคลังก็ดีเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็ดีก็คงทันทีครับก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยบทบาทหน้าที่อยู่แล้วเพียงแต่อาจจะ too early ที่จะเอามานำเสนอในที่ประชุมครม.นะครับวันนี้ยังไม่มีการหยิบเรื่องนี้เข้ามาพูดคุยกันถ้าไม่มีอะไรผมขออนุญาตปิดการแถลงข่าวผลการประชุมครม.ครั้งที่31/2567ไว้แต่เพียงเท่านี้ผมพร้อมด้วยรองโฆษกรัฐ9และรองเกณฑิกาขอลาท่านผู้ชมทางบ้านและผู้สื่อมวลชนทุกท่านไว้ที่เพียงตอนนี้ครับขอบคุณครับ